ุตโนตสปอตไลท์ฉายจับเลือกสว.จับภาพสมชายวงศ์สวัสดิ์ชัดประเด็นร้อนวันที่24มิถุนายน2567 10:12 น.ถามว่าเหตุปัจจัยใดทำให้กระบวนการได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมได้รับความสนใจเฝ้าติดตามเป็นอย่างสูงในทางการเมืองทุกภาคส่วนไม่ว่าผู้สมัครไม่ว่ากองเชียร์ต่างรอลุ้นผลในวันที่26มิถุนายนด้วยความระทึกคำตอบหนึ่งเพราะเป็นการเลือกมิได้เป็นการเลือกตั้งความสลับซับซ้อนอันดำรงอยู่ภายใต้กฎกติกาที่มีพื้นฐานจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560นั่นเองที่เราเย้ายวนเป็นอย่างสูงเนื่องจากเหลื่อมซ้อนและย้อนแย้งคำตอบหนึ่งเพราะมีผู้เล่นทั้งที่เปิดหน้าและไม่ยอมเปิดหน้าจำนวนมากต้องการเบียดแทรกเข้าไปมีบทบาททั้งในฐานะผู้ควบคุมกำกับวงการและเสมอเพียงขอมีส่วนร่วมหากมองจากกลุ่มชนชั้นนำที่ครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จจากรัฐประหารเดือนกันยายน2549และรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ย่อมมีความปรารถนาเป็นพิเศษขณะเดียวกันคำตอบหนึ่งสภาวะซับซ้อนย้อนแย้งที่กำหนดเป็นกฎระเบียบนั้นเองก็ยากแก่การคาดหมายและควบคุมไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกไม่ว่าจะเป็นความต่อเนื่องเพียงการปรากฏชื่อของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ประสานกับนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเสนอตัวเข้ามาสมัครก็ได้เกิดคำถามขึ้นมาด้วยความกังขานี่เป็นผลจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566หรือว่าเป็นเจตจำนงใหม่ในทางการเมืองเนื่องจากไม่ว่านายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลไม่ว่านายสมชายวงศ์สวัสดิ์ล้วนเป็นเหยื่ออันเลวร้ายในทางการเมืองที่มีความต่อเนื่องจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549จากสถานการณ์ก่อนและภายหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557อันเป็นรากฐานแห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ทั้งนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลล้วนไม่ต่างไปจากอดีตสองนายกรัฐมนตรีคือนายทักษิณชินวัตรคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคำถามต่อการสมัครเข้ารับการเลือกของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และของนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลจึงมีได้เป็นเอกเทศหากสัมพันธ์กับสถานการณ์เนื่องแต่วันที่22สิงหาคม2566สัมพันธ์กับการดำรงอยู่ของนายทักษิณชินวัตรสัมพันธ์กับแนวโน้มและความเป็นไปได้ว่านส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะได้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนหรือไม่ผลการเลือกในวันที่26มิถุนายนจึงได้รับความสนใจเฝ้าติดตามด้วยความระทึกเป็นอย่างสูงทางการเมืองโปรกอล์ฟสาวแดนโสมเอมี่ยังผนาดแชมป์ KPMG Women PGA Championship กีฬาวันที่24มิถุนายน2567 7:22 น.เอมี่ยังฟอร์มยังคงนิ่งในรอบสุดท้ายผงาดคว้าแชมป์ KPMG Women PGA Championship ซึ่งนับเป็นแชมป์รายการเมเจอร์หนแรกในอาชีพของเจ้าตัวด้วยการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ KPMG Women PGA Championship ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ลำดับที่3ของปีที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23มิถุนายนจบรอบสุดท้ายเอมี่ยังจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ได้สำเร็จสำหรับรอบนี้ยังมาเป๋เล็กน้อยในช่วงท้ายโดยหลุดโบกี้หลุม16ต่อด้วยดับเบิลโบกี้หลุม17แต่ก็ยังทำสกอร์อีเวนพา72ทำให้รวม4รอบโปรสาวรายนี้ทำสกอร์รวม7อันเดอร์พา281คว้าแชมป์เมเจอร์เป็นหนแรกในอาชีพพร้อมรับเงินรางวัล 1.56 ล้านดอลลาร์อันดับ2โคจินยองจากเกาหลีใต้
ลิเลียวูจากสหรัฐอเมริกาและมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่น4อันเดอร์พา284ขณะที่อัลลิเซนกอปูสแชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกาจบอันดับ19 2โอเวอร์พา290ด้านผลงานสาวไทยอันดับ24ประพังกรทวัฒนกิจ4โอเวอร์พา292อันดับ32เอริยาจุฑานุการ6โอเวอร์พา294อันดับ46อาพิชยายุบล9โอเวอร์พา297อันดับ52ปาจารีอนันต์นฤการและอาทยาธิติกุล10โอเวอร์พา298อันดับ60โมริยาจุฑานุการ11โอเวอร์พา299ทบ.โต้จิรัตน์ข้อมูลคลาดเคลื่อนปมที่ดินทหารยันกองทัพปฏิบัติตามระเบียบราชพัสดุการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 9:24 น.กองทัพบกโต้จิรัตน์ข้อมูลคลาดเคลื่อนปมที่ดินทหารยันกองทัพปฏิบัติตามระเบียบราชพัสดุไม่ได้ทำตามอำเภอใจเหตุมีพื้นที่ชั้นความลับคนภายนอกเข้าไม่ถึงวันที่24มิถุนายน67พอ.ฤทธาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีนายจิรัตน์ทองสุวรรณ ส.ส.ก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการการทหารให้สัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตพื้นที่ทหารซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแต่เจ้าของพื้นที่ไร้อำนาจเรียกคืนเปรียบเป็นพื้นที่เอกราชของกองทัพที่ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้กับสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับที่ดินทหารในหลายประการกองทัพบกจึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันการบิดเบือนข้อมูลทั้งที่เจตนาและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการดังนี้ที่ดินทหารคือที่ดินราชพัสดุตามพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่วนกองทัพบกเป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพ.ศ. 2563โดยเป็นการใช้ตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ราชพัสดุและเนื่องจากพื้นที่ของกองทัพบกเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงมีชั้นความลับทางราชการทหารจึงทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยากการไม่ได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกอาจทำให้ถูกมองว่ากองทัพบกทำอะไรได้ตามใจซึ่งแท้จริงแล้วกองทัพบกก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆพื้นที่ไม่ลงสีหรือสีขาวนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับที่ดินของกองทัพเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญต่างๆเช่นคลังอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงที่ตั้งโรงงานต่างๆของกองทัพรวมถึงระบบด้านความปลอดภัยและสาธารณูปโภคที่สนับสนุนเกื้อกูลกันทั้งนี้การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆกองทัพบกยังคงต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกันหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพก็สามารถกระทำได้ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพ.ศ. 2563 ข้อ 3โดยขอความเห็นชอบจากกองทัพในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบแล้วยื่นคำขอไปยังกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งในปัจจุบันกองทัพก็ได้ยินยอมให้ส่วนราชการใช้หลายพื้นที่เช่นบริเวณที่ตั้งของรัฐสภามอเตอร์เวย์ทั้งสายตะวันตกและสายตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงที่ตั้งสำนักงานของส่วนราชการอื่นๆเป็นต้นกองทัพบกตระหนักดีว่าการได้รับการบริการในด้านต่างๆของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แต่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่ครอบครองของกองทัพบกโดยมิชอบซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งในปัจจุบันกองทัพบกได้นำที่ดินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกร่วมกับกรมธนารักษ์จัดทำโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆนำมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์จึงขอให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและติดตามข่าวสารได้ที่สำนักงานธนารักษ์และหน่วยทหารในพื้นที่